อนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็คือกลับมาถึงที่พักแล้วที่ขึ้นเขาคิชกูดเมื่อวานนี้นะฮะขึ้นไปตั้งแต่6โมงนะครับจังหวะนั่งรถคือทุ่มหนึ่งลงมาประมาณ5ทุ่มกว่าได้นะฮะก็คือเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะลดระยะผ้าแดงลงมานะครับให้มันใกล้ขึ้นเขาบอกว่าจุดเดิมที่แขวนผ้าแดงมันเป็นอันตรายนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นทางขึ้นๆลงๆบ้างนะฮะเราก็ได้ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาผ้าเนี่ยที่เฟกโลโก้ของเราเนี่ย Tomorrow นะครับคือผมกำลังจะทำกระเป๋านะฮะก็คือเป็นกระเป๋าแบบเรืองแสงนะครับเป็นผ้าใบนะกันน้ำนะครับกันน้ำออกถ้าเกิดน้ำเข้าแล้วคือไม่มีสิทธิ์ออกหรือว่าถ้าน้ำไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยนะครับคือตอนขึ้นน่ะผมรู้สึกไม่มีอะไรเลยนะฮะสรุปนะครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยผมรู้สึกอะไรแปลกๆประมาณ3จังหวะจังหวะแรกเลยนะครับจังหวะที่แขวนผ้าแดงไปแล้วเนี่ยผมทำการแขวนผ้าแดงไปแล้วเนี่ยมันคือสุดเลยนะตรงที่มีสารแล้วก็มีพระประดิษฐานอยู่ตรงนั้นนะฮะก็คือสุดทางเลยผ้าแดงผมแขวนเสร็จปุ๊บนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีฮะจ๋าแฟนผมอ่ะก็เดินมาข้างหลังจังหวะที่จ๋าเดินมาข้างหลังเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเท้าใช่ไหมแต่เสียงเท้าอ่ะที่ผมได้ยินมันได้ยินมาจากข้างหน้ามันได้ยินมาจากทางข้างหน้าทางที่แบบแขวนผ้าแดงมันคือสุดทางแล้วข้างในคือเป็นป่ามืดตามที่เห็นในภาพนะครับจะมีเสียงเท้าอ่ะดังมาจากข้างในตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเสียงเท้าของจ๋าแหละแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเอ้ยเสียงเท้าอ่ะมันมาจากข้างในเดินมาเลยแบบแซ่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 บแล้วพอเสียงเท้านั้นหยุดนะครับผมหันไปข้างหลังผมมองไปข้างหน้าว่าไม่เจอใครอยู่ข้างในไม่มีอ่ะมันไม่น่าจะมีใครได้ข้างบนก็น้ำค้างตกแล้วก็เลยจากนั้นจะเป็นลานดินและน่าจะลื่นๆเลยแล้วก็มีป่ายรกๆเยอะๆแต่ผมได้ยินเสียงเท้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องเสียงแปลกๆอย่างนึงนะครับที่มันคือสุดทางเลยคือแบบที่ผมได้ยินเรื่องที่สองนะครับก็คือจังหวะที่เดินลงมาเนี่ยมันจะมีทางลงใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะมีทางลงเขาบอกว่าเป็นทางลงทางลัดจากจุดที่7ลงมาจุดที่5หรือจุดที่อะไรประมาณเนี้ยเดินลงมาจนถึงจุดที่5นะครับเป็นทางตัดลงมาจังหวะนั้นนะฮะคือจ๋าอยู่ข้างหน้าและผมมาเดินตามอยู่ข้างหลังระหว่างทางด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชือกที่ให้เดินจับแล้วก็เกาะลงมานะฮะในทางบันไดที่เป็นบันไดดินแล้วก็จะมีไม้นะครับขั้นระหว่างดินเป็นชั้นบันไดเขาจะทำเป็นบันไดให้แบบนั้นแต่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นช็อตนี้คือเห็นมันเป็นเงานะครับค่อนข้างจะสูงเท่าคนสูงเท่ามนุษย์เรานี่แหละอยู่ในป่าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางเดินขึ้นกับทางเดินลงที่เราเดินลงและจังหวะทางเดินลงนะครับมันค่อนข้างเปลี่ยวมันไม่ค่อยมีใครเดินตรงนั้นเลยคือแบบเดินลงมาคือเปรียวๆเลยเดินลงมาไกลมากจนกระทั่งเจอผู้ชายผู้หญิง2คนก็เลยโล่งใจหน่อยแต่จังหวะที่เห็นเงาเขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะนึกออกปะนึกภาพนะป่าอยู่ตรงกลางทางขึ้นฝั่งนึงทางลงคือฝั่งเรามีแสลนด์เกี่ยวกันมองผ่านแสลนด์เกี่ยวเข้าไปนั่นแหละครับจังหวะนั้นน่ะคือช่วงเนี้ยผมว่าผมเห็นแล้วก็ลองสังเกตดูดีแล้วก็เป็นจังหวะอีกจังหวะนึงนะครับจังหวะสุดท้ายก็คือพอเราเดินทางลงนะจากชั้น7จากจุดที่7ลงมาจุดที่5มันจะมีทางเดินลงที่จะลงไปท่ารถที่อยากขึ้นรถท่าวัดกระทิงมันก็จะมีทางเดินต่อลงไปอีกทางจังหวะนั้นแหละได้ยินเสียงอะไรแปลกๆที่แบบเหมือนคนคุยกันนะคุยกันในฝั่งป่าในจังหวะที่แบบเดินลงมาจากชั้น5ตับลงมาชั้นสุดท้ายชั้น1ก็คือเป็นทางลงที่ชันมากชันแบบก้าวขาแบบขาสั่นแล้วอะแบบลงมาแล้วแบบตึ๊ดๆๆๆแล้วแบบมันชันนะครับ
ครั้งนี้จะเจอคนเยอะแต่ว่าคนจะลงไปได้ที่เจอคนก็จะอยู่ใกล้ๆท่ารถละแต่ก่อนหน้านั้นฝั่งที่มันเป็นป่าคือฝั่งหนึ่งถ้าคิดภาพออกนะครับคนที่เคยไปจะอยู่ฝั่งซ้ายเป็นป่าแล้วก็ทางลงเสียงคนคุยกันแบบมันไม่ได้สับเป็นแบบคนคุยกันสมัยเนี้ยคือแบบอธิบายไม่ถูกเป็นเสียงต่ำๆคุยกันเป็นผู้ชาย 2-3 คนแต่ได้ยินไม่ชัดว่าเป็นอะไรแต่มีการพูดต่อแน่นอนนะฮะประมาณระยะหนึ่งประมาณ 4-5 วิเลยนะจังหวะนั้นคนลุกนะแต่ไม่ทักดีกว่าว่ามันคือเสียงอะไรนะฮะก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับตรงนี้ก็คือจังหวะทางขึ้นนะเราขึ้นรถมาแล้วมันมืดมองไว้รอบๆคือเราก็อยากจะถ่ายบรรยากาศแหละแต่มันไม่เห็นอะไรไงเปิดไฟปุ๊บก็ไฟแยงตาไม่ไหวช่วงนี้เราโชคดีมากนะครับที่ขึ้นไปก็คือวันที่22กุมภาขอแนะนำเท่าที่ลงมากินก๋วยเตี๋ยวข้างล่างนะตรงท่ารถวัดกระทิงเขาบอกว่าวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์คนหยุดกันปกติเนี่ยคนจะเต็มท่าเลยแล้วรถจะติดมากเหมือนไปงานไหลพัทยาเลยติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับคือแบบถ้าเรามาช่วงนั้นเราจะมีโอกาสมีเรี่ยวมีแรงเดินขึ้นไปไหมดีกว่าแฟนผมจ๋าเนี่ยนะครับได้เจิมกระเป๋านะได้เจิมกระเป๋ามาแล้วก็มีการปลุกเสกกระเป๋านะครับคือคนจะน้อยนะครับคนจะไม่เยอะมากนะก็จะมีการปลุกเสกกระเป๋าก่อนนะที่ลานพระบาทที่ลานพระบาทฝั่งหนึ่งจะเป็นศาลานะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อมาปลุกเสกกระเป๋านะแล้วก็พรมน้ำมนต์ทำบุญกันตามอัธยาศัยนั้นที่หนึ่งนะพอขึ้นไปก่อนจะถึงลานพระแดงจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีหลวงพ่อสองท่านตามที่เห็นเลยเขาจะรับเติมเขาก็เรียกเลยเติมไหมเติมกระเป๋าไหมคือเราก็จะได้ลายมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นลายให้ดูจะเป็นยันแบบเดียวนะครับกับสติกเกอร์นะที่ทางวัดทางหลวงพ่อได้ทำขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็จะได้เติมจากมือหลวงพ่อเลยทั้งสวยแล้วก็ดูขลังนะเขาก็บอกว่าใครๆก็อยากได้นะส่วนเรื่องราวการขึ้นเขาคิจกูดก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือครั้งแรกของพวกเราเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับลุงเทเล่าเรื่องนะฮะเดี๋ยวเรื่องหน้านะครับเราจะไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับ